คุณครูสาวปิดไมค์อยู่ค่ะอันนี้คือปิดค่ะปิดทั้งหมดครูสาวแต่ถ้าครูสาวเปิดก็ไปที่ก็เปิดค่ะก็เปิดแล้วก็อัดเหมือนเดิมเลยค่ะทีนี้พูดเหมือนเดิมเลยค่ะก็อัดเลยค่ะแล้วทีนี้เด็กอะคะเด็กไปถึงแล้วอะแล้วก็โชว์วิดีโอค่ะเหมือนเดิมไปที่มอถ้าเด็กเขาหายใช่ไหมคะครูสาวก็ไปที่มอเหมือนเดิมค่ะก็เปิดที่วิดีโอโชว์วิดีโอใช่ค่ะแล้วทีนี้เรื่องคุยกับเด็กได้ยังลูกครูแป๊บนึงเด็กตอบไหมลูกครูแป๊บนึงว่าเด็กตอบไหมอ้าวน้องสวัสดีค่ะนัทคณิตได้ยินคุณครูยังคะลูกเปิดไมค์ค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีครูสาวโอเคแล้วนะลูกนะโอเคแล้วนะคะทุกคนได้ยินแล้วนะคะค่ะน้องปิดไมค์เลยนะคะเอาน้องมุกเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ยินตอนนี้เปิดไมค์ดูสิลูกได้ยินแล้วยังได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วนะคะทุกคนได้ยินแล้วนะพิมพิชาได้ยินแล้วยังคะลูกได้ยินแล้วค่ะบางทีคุณครูก็ลืมแล้วก็เผลอไปเลยค่ะและขออภัยด้วยนะคะค่ะอ้าวนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราก็เหมือนเดิมเลยคือในช่วงเดือนนี้นะลูกเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจะเริ่มทยอยนะคะเก็บคะแนนลูกไม่ต้องตกใจเลยถ้าลูกเข้าเรียนหรือเกิดวันไหนลูกติดภารกิจอะไรไม่ได้เข้ามาเรียนลูกก็ไปติดตามได้ในไลน์ห้องเรียนหรือดูย้อนหลังนะคะค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะแล้วน้องก็ทำงานแล้วก็ส่งงานตามที่ครูมอบหมายนะคะส่งงานตามที่ครูมอบหมายเลยวันนี้ขอแจ้งก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะไปแจ้งในไลน์ห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเรียนมาแล้วนะคะที่เราเรียนทำมาแล้วเนี่ยนะคะ3บทแล้วตอนนี้เป็นบทที่4แล้วนะคะคุณครูสาวขอฝากทุกคนเลยว่าหยุดเสาร์อาทิตย์นี้
สาร์อาทิตย์นี้นะคะลูกน้องไปทบทวนนายเก่งภาษาไทยฟังให้ดีนะคะนายเก่งภาษาไทยท้ายบทนะคะท้ายบทจะมีแบบทดสอบอยู่2ตอนฟังนะคะมีแบบทดสอบอยู่2ตอนตอนที่1นั้นจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาจะมีตอนละ10ข้อนะคะซึ่งเราก็ได้ทำกันไปแล้วเฉลยกันไปแล้วแต่ครูสาวอยากให้น้องไปทบทวนใหม่แล้วครูสาวจะนัดไปทางไลน์ห้องเรียนนะคะลูกเพราะว่าเพื่อนบางคนไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้จะนัดไปทางไลน์ห้องเรียนว่าครูสาวจะให้น้องเนี่ยส่งงานมาเพื่อครูสาวจะได้เก็บเป็นคะแนนจะได้เช็คไว้ว่าใครทำคะแนนได้เท่าไหร่นะคะอย่าให้โอกาสใครที่เราเฉลยไปแล้วมีผิดพลาดแก้ไขเนี่ยนะคะโดยเราเขียนชื่อเลขที่นะคะเขียนชื่อเลขที่ในกระดาษที่น้องถ่ายส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็นับจำนวนข้อเลยเพราะปกตินั้นครูสาวจะแจกทีละ 1,000 คะแนนแต่อันนี้ครูสาวจะนับจำนวนข้อที่น้องถูกสมมุติว่า10ข้อต้องถูก8น้องก็เขียน8นะคะเขียน8นะคะเขียนไว้มุมขวาบนของกระดาษในหนังสือของน้องนะคะเขียนไว้เลยน้องถูก10ข้อน้องเขียน10เลยเข้าใจตามนี้นะคะถ้าเข้าใจแล้วไปยักหน้า1ครั้งค่ะพยักแล้วเดี๋ยวครูจะแจ้งไปตามทางไลน์ห้องเรียนอีกนะคะแล้วก็ยินดีเลยค่ะถ้าใครจะทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวก็ยินดีนะคะค่ะอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ไปจัดการให้เรียบร้อยตั้งแต่บทที่1 2 3นะคะ3บทแล้วสัปดาห์หน้าครูจะแจ้งเรื่องการเก็บคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เจอครูสาวก็ต้องได้ยินเสียงอะไรเจอครูสาวต้องได้ยินเสียงอะไรคะไม่มีใครตอบเลยเสียงเพลงใช่แล้วมากับเสียงเพลงนะคะหรือว่าไม่ชอบแล้วไม่เอาใครไม่เอาสายหน้าใครไม่เอาสายหน้าใครเอาพยักหน้าใครเอาพยักหน้ายังมีคนต้องการอยู่นะคะอ้าวเตรียมตัวเตรียมหยิบดินสอขึ้นมากระดาษโน้ตขึ้นมาฟังไปด้วยคิดตามไปด้วยแล้วก็จดเพื่อช่วยจำเพราะว่าเดี๋ยวจะถามอีกนะคะจดเพื่อช่วยจำว่าในเนื้อเพลงครูสาววันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะมีคำไหนบ้างที่เราจะเรียนรู้จะเอามาตอบครูสาวอ้าวถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งเยี่ยมมากเลยค่ะนะคะฟังให้ดีเมื่อย่างเข้าหน้าหนาวหนุ่มหนุ่มมารุมจีบสาวทั้งคู่สวมชุดสีขาวพระแพรแวววาวดุดดังดวงดาวมีข่าวดีมาบอกบอกกันให้ทั่วทั่วไม่มั่วต้องชัวสระอัวเดี๋ยวกลัวถูกหลอกมีวอต่อท้ายก็จริงอย่ามัวประวิงที่จริงไม่ใช่พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยแม่เกาใช่ไหมสะกดคำใหม่ให้ดีพวงเจ้าเอ๋ยมาลัยแม่เกาใช่ไหมสะกดคำใหม่ให้ดีเอาละจบแล้วนะคะไม่เห็นปรบมือให้ครูสาวเลยขอบใจจ้ะทีนี้บอกครูสาวหน่อยเพลงที่ร้องเมื่อกี้เอาใครจะตอบว่าเป็นเพลงอยู่ในมาตราแม่อะไรมาตราแม่อะไรพิมพิชาแม่เกลค่ะแม่เกลอู้ยมากเลยออกเสียงชัดเจนแล้วน้องบอกเพื่อนๆได้ไหมคะลูกว่าแม่เกลอ่ะคือคำที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดวแหวนสะกดค่ะวแหวนสะกดจากเนื้อเพลงเมื่อกี้จากเมื่อเพลงเมื่อกี้น้องพอบอกครูสาวได้สักคำไหมว่ามีคำไหนบ้างที่เป็นแม่เกิลคำว่าแวววาวแวววาวเยี่ยมมากเลยน้องเยี่ยมมากเลยอ้าวคนอื่นบ้างคนอื่นบ้าง
เอ้ากันว่าดีเปิดมาอยู่แล้วมีคำไหนอีกบ้างขาวค่ะขาวโอ้นี่แสดงก็ตั้งใจฟังเก่งมากค่ะลูกเก่งมากเลยนะคะแวววาวขาวนะคะปิดไมค์เลยค่ะลูกต่อไปนัทธนิตนัทธนิตคะนัทธนิตมีคำว่าอะไรอีกลูกแวววาวขาวที่เพื่อนบอกแล้วอะไรอีกคะเอ๊ะได้ฟังไหมเมื่อกี้ได้ฟังไหมครับได้ฟังไหมคะทำไมเงียบล่ะคะน้องได้ฟังเพลงครูสาวไหมคะฟังฟังน้องได้สักคำไหมลูกแม่เกิร์ลในเนื้อเพลงฟังเพลินอีกใช่ไหมคะอ้าวถ้าในเนื้อเพลงน้องไม่ได้น้องรู้จักคำแม่เกิร์ลคำว่าอะไรบ้างไหนลองบอกมาสักคำหนึ่งสิคะคำว่าอะไรคะค้างคาวค้างคาวคำไหนคะที่เป็นแม่เกิร์ลค้างหรือคาวคาวคาวนะคะเป็นแม่เกิร์ลเพราะมีตัวอะไรสะกดคะวาแหวนวาแหวนเก่งค่ะนะคะเก่งมากเลยนะเก่งมากเลยนะคะอ้าวเมื่อกี้นะคะมีคำหลายคำมากเลยนะคะมีคำว่าหนาวใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องฟังนะคะสาวชื่อเหมือนครูสาวเลยครูสาวอยู่ในแม่เกิร์ลไหนใครมีชื่อเล่นอยู่ในแม่เกิร์ลบ้างยกมือขึ้นมีใครมีชื่อเล่นอยู่ในแม่เกิร์ลบ้างมีไหมใครมีชื่อเล่นอยู่ในแม่เกิร์ลมีไหมคะไม่มีเลยไม่มีเลยในแม่เกิร์ลมีไหมคะใครมีชื่อเล่นอยู่ในแม่เกิร์ลมีไหมคะอ่ะถ้าบอกไม่ได้นะคะครูสาวขอถามนิดนึงค่ะว่านิสารัตอยู่ไหนจ๊ะเปิดกล้องแล้วยังใครไม่เปิดกล้องนี่แหละจะต้องไปเปิดเลยนิสารัตเปิดดูหน้าหน่อยลูกนะคะนิสารัตชื่อเล่นอะไรคะลูกอ่ะมีชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่ออะไรนะน้ำเหรอคะน้ำใช่ไหมคะค่ะโอ้แล้วน้องทราบไหมชื่อน้องอ่ะอยู่ในมาตราแม่อะไรกอกาค่ะเยี่ยมมากแล้วน้องรู้จักคำแม่เกยบ้างไหมรู้จักไหมคะแม่เกิลคำแม่เกิลบอกครูสาวมาหนึ่งคำค่ะแม่เกิลค่ะคำว่าอะไรนะคะลูกกล้วยค่ะไม่ใช่ขอโทษค่ะลูกไม่ใช่แม่เกยนะคะแม่เกิลมีตัวอะไรสะกดคะแม่เกิลเกยค่ะแม่เกิลที่ครูสาวร้องเพลงให้ฟังเมื่อกี้กอวอเกิลมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวอะไรลูกตัวอะไรสะกดคะแม่เกิลเอาใหม่ฟังชัดๆฟังชัดๆลูกอ่ะนั่งตัวตรงมีสมาธินั่งตัวตรงมีสมาธิค่ะลูกฟังนะคะครูสาวถามว่าน้องบอกครูสาวมาหนึ่งคำที่มีคำเป็นตัวสะกดในแม่เกิลมะนาวค่ะเยี่ยมมากเลยมะนาวเก่งมากค่ะปิดไมค์เลยนะคะค่ะเด็กๆคะทุกคนนะคะรู้จักแม่เกิลแล้วนะคะเรามาดูนี่เลยค่ะมาตราเกิลดูนะคะมาตราเกิลหรือเราเรียกว่าแม่เกิลคือคำที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะนักเรียนมีคำที่ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะบอกหน่อยค่ะมีคำว่าอะไรเป็นตัวสะกดอะไรคะลูกมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะวอแหวนเห็นไหมคะ
มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะแล้วคำนี้จะเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราหรือไม่ตรงคะตรงหรือไม่ตรงใครตอบได้ตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราปัทมาปัทมาเปิดไมค์ค่ะลูกแม่เกิลเป็นตัวสะกดตรงมาตราหรือไม่ตรงคะตรงหรือไม่ตรงลูกตรงค่ะตรงเพราะมันมีตัวสะกดวอแหวนเพียงตัวเดียวลูกเห็นไหมคะเอาน้องลองอ่านค่ะปัทมาเช่นคำว่าอะไรบ้างคะลูกลองอ่านสิคะเช่นคำว่าคำว่าแล้วคำว่าเดี๋ยวน้องสังเกตเลยทั้งหมดนี่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะวอแหวนเป็นตัวสะกดค่ะวอแหวนเป็นตัวสะกดนะคะทีนี้ไปดูตัวอย่างคำขอบใจมากค่ะลูกคนอื่นช่วยหน่อยนะคะมีภาพประกอบเรียบร้อยน้องช่วยครูสาวอ่านแล้วสังเกตตัวสะกดนะคะว่าตัวสะกดเนี่ยจะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดหมดเลยมีภาพประกอบด้วยนะคะมีภาพประกอบด้วยเอ้ากรวิทย์กรวิทย์คะค่ะช่วยครูสาวอ่านหน่อยค่ะลูกมีคำว่าอะไรบ้างมออะมะนออาวดาวมะนาวน้องอ่านเลยน้องไม่ต้องสะกดแล้วนะคะเพราะน้องเก่งอยู่แล้วมะนาวอ่านเลยค่ะต่อค่ะมันแก้วลูกแมวหนุ่มสาวขุดแคลเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะลูกดูคำนี้ใหม่นะคะอ่านใหม่ค่ะลูกขุดเคี้ยวถ้าตัวนี้อ่านไม่ได้ลองสะกดดูสิคะเอาสะกดเลยสะกดว่าอุดขุดไม่ขุดลูกไม่ใช่ขอไข่ลูกดูพยัญชนะต้นเป็นตัวคอควายใช่ไหมคะครับคออุดคออุดขุดไม่ขุดลูกถ้าขออุดขุดแต่นี่คอเป็นอักษรต่ำคออุดคดเยี่ยมมากเลยคดต่อไปสะกดคำนี้สิคะคอเอียวเคียวไม่โทเคียวอ่านว่าคดเคียวเยี่ยมมากเลยเอาตัวต่อไปค่ะคอเอียวเหี่ยวไม่เหี่ยวเหี่ยวอ่านเลยอ่านว่าเหี่ยวอะไรคะเหี่ยวเฉาครับเหี่ยวเฉานะคะนี่มีภาพประกอบนะคะเอาทุกคนคะสังเกตเลยคำที่ผสมด้วยสระอัวเมื่อกี้ในเนื้อเพลงครูสาวก็บอกแล้วว่าให้ดูนะคะว่าอย่างเช่นคำว่าทั่วคำว่าชัวคำว่ามัวเมื่อกี้นะคะในเนื้อเพลงนะคะบอกว่าเป็นสระอัวไม่ใช่แม่เกิลนะคะคือถ้าเป็นแม่เกิลต้องมีตัวอะไรสะกดคะตัวอะไรสะกดวอแหวนนะคะวอแหวนน้องมาดูคำนี้เลยนะคะไม่ใช่คำในมาตราแม่เกิลอย่างเช่นคำว่าอะไรคะที่ครูสาวชี้อยู่เนี่ยธนาชื่ออะไรนะคะหายไปเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงค่ะกันติชากันติชาเปิดไมค์ค่ะลูกไม่แล้วค่ะลูกกันติชาอ่านคำนี้สิคะอ่านว่าอะไรที่อยู่ในข้อสังเกตคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะลูกบัวค่ะบัวคำว่าบัวนี่เป็นคำแม่เกิลไหมลูกไม่ค่ะไม่ทำไมถึงไม่เป็นล่ะในเมื่อมีวอแหวนอยู่ข้างท้ายทำไมถึงไม่เป็นคะว่าวอแหวนมันเป็นสระค่ะสระอะไรคะลูกสระอัวค่ะเก่งมากเลยค่ะเช่นเดียวกับคำว่ากลัวน้องสังเกตนะคะคำว่ากลัวนี้ก็มีวออยู่ท้ายเมื่อกี้เนื้อเพลงบอกแล้วว่ามีวอต่อท้ายก็จริงอย่ามัวประวิงที่จริงไม่ใช่นะคะคำนี้จะเป็นสระอัวนะคะอ้าวต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำนี้กลัวค่ะสวยคำว่าสวยสวยก็มีวอแหวนแต่ก็ไม่ใช่สระอัวเพราะเป็นโทษค่ะไม่ใช่แม่เกิลเพราะเป็นสระอัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องดูให้ดีนะ
ถ้าวอแหวนอยู่เป็นตัวแรกนะคะวอแหวนอยู่เป็นตัวแรกเช่นคำว่าวิ่งอย่างเงี้ยวอแหวนอยู่ตัวแรกเป็นแม่เกิลไหมคะก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวสะกดต้องอยู่ท้ายคำอยู่หลังสระค่ะอยู่ท้ายคำอยู่หลังสระนะคะเอาต่อไปมานักเรียนทุกคนมาช่วยกันฝึกอ่านสะกดคำเลยค่ะฝึกอ่านนะคะสังเกตเลยว่าคำนี้อ่านว่าอะไรแล้วน้องดูด้วยนะว่าตัวสะกดเนี่ยที่อยู่ข้างท้ายอ่ะจะเป็นวอลแวนนะคะจะเป็นวอลแวนค่ะอ่าดูเลยค่ะขออาสาสมัครใครจะช่วยครูสาวอ่านสะกดหน่อยยกมือขึ้นค่ะน่าจะเป็นธนวัฒน์เดี๋ยวนะใครยกมือก่อนใครยกมือก่อนเอาคนที่เร็วรวดเร็วเอายกมือแล้วน้องเนวน้องเนวเปิดไมค์ค่ะลูกค่ะน้องเนวอ่านเลยสะกดเลยค่ะอะไรคะยกครับภาพมันเบลออยู่นิดนึงภาพมันเบลอค่ะใช่ไหมลูกให้ครูสาวขยายให้อีกนิดไหมลองดูนะลองดูนะได้ไหมเอาไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันเอาไปไหนแล้วหายไปแล้วเนี่ยพอขยายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครูนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะลูกลูกคะเห็นแล้วยังคะทีนี้เมื่อกี้พอครูสาวจะไปขยายแล้วแวบหายไปเลยขอโทษด้วยค่ะนะคะพอจะขยายให้ลูกเลยหายไปเลยนะคะนะคะบางทีก็ไม่ได้มีความชำนาญนะคะขออภัยด้วยค่ะนะคะเอาทีนี้เมื่อกี้เห็นชัดหรือยังคะทีนี้เห็นชัดหรือยังน้องแนวน้องแนว
ยอะครับน้องดูนะคะเอาน้องอ่านเลยคำนี้ลูกอ่านเลยค่ะอ่านว่าอะไรคะสะกดเลยค่ะน้องเนวสะกดค่ะมันมีต้องขยายต้องขยายมันภาพมันเบลอค่ะมันไม่ได้ไม่ชัดมันชัดภาพมันเบลออย่างเดียวคุณบุตรเอาเห็นแล้วยังคะลูกเห็นแล้วยังคะน่าจะเห็นแล้วนะคะเอาอีกนิดนึงโอเคน่าจะเห็นแล้วนะคะมันโซนตัวนี้น้องเนวเห็นแล้วยังคะลูกไม่ชัดแต่ว่าเห็นครูของครูสาวในจออะไรชัดนะลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตามกับเพื่อนนะคะน้องเนวดูเห็นแล้วเหรอคะเห็นแล้วยังอ่านได้ยังคะอ่านได้บ้างอ่านได้เอาอ่านเลยอ่านเลยบ้านใครไก่ขันเสียงดีจังเลยอ่านเลยค่ะลูกอะไรคะข้าวเหนียวใช่ไหมครับคำแรกเลยลูกคำแรกเลยอ่านว่าอะไรคะสะกดเลยก็อัวยอกล้วยไม้จัตวากล้วยต่อเอียวเตียวไม้จัตวาเตียวอ่านว่าก๋วยเตียวอ้าวแม่เกิลคือตัวอะไรสะกดคะวัวแหวนครับวัวแหวนใช่ไหมคะวัวแหวนสะกดนะคะนี่วัวแหวนสะกดนะคะต่อไปคำต่อไปดูสิขออาวอขาวไม่โชว์ข้าวคำว่าข้าวใช่ไหมคะข้าวแล้วต่อไปอะไรอีกเหนียวอ่านว่าข้าวเหนียวน้องสังเกตเลยนะคะตัวสีน้ำเงินตัวสะกดเนี่ยนะคะครูขีดสีแดงเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะเก่งมากเลยค่ะขออีกคำหนึ่งขออีกคำหนึ่งเร็วค่ะสออีสีขออาวอขาวสีขาวตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะสีขาววัวแหวนครับวัวแหวนค่ะเก่งมากเลยเอาน้องปิดไมค์เลยให้เพื่อนคนอื่นบ้างลูกให้เพื่อนคนอื่นบ้างนะคะต่อไปนะคะสุภวิทย์บ้างค่ะนันนันได้ตอบสุภวิทย์มาเลยค่ะครับค่ะมาเลยค่ะน้องอ่านเลยคำต่อไปอะไรคะอะไรคะลูกคำไหนยอกคำนี้เลยลูกคำนี้เห็นชัดหรือยังอ่านเลยค่ะอะไรคะกลมสะกดเลยลูกอะไรกลมเกลียวเยี่ยมมากนี่ไม่ต้องสะกดแล้วเก่งแล้วกลมเกลียวคำไหนที่เป็นแม่เกิลลูกคำไหนคะคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะเป็นแม่เกิลหนาวครับยังก่อนลูกคำว่ากลมเกลียวค่ะคำไหนที่เป็นแม่เกิลวัวแหวนครับวัวแหวนคือคำว่ากลมหรือคำว่าเกลียวค่ะเกลียวทีนี้ต่อไปอ่านว่าอะไรคะหอนออาหนาไม่โทหน้าหนาวหน้าหนาวหนาวคำไหนที่เป็นแม่เกิลวัวแหวนครับวัวแหวนหนาวนะคะได้ค่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายสะกดหน่อยค่ะอะไรคะเชียวโฉบเชียวคำว่าอะไรคะแม่เกิลเชียวครับเชียวเก่งมากเลยค่ะปิดไมค์เลยค่ะลูกนะคะต่อไปให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะอ่านคำในชีวิตประจำวันดูซิใครจะช่วยครูสาวอ่านบ้างเอาสุเมทัศน์ก็แล้วกันค่ะสุเมทัศน์เปิดไมค์ค่ะลูกสุเมทัศน์เปิดไมค์นะคะเปิดแล้วยังสุเมทัศน์ค่ะ
ไหนคะหายไปไหนแล้วสุเมธัสหายไปแล้วเอาธนาพิพัฒน์กลางเอาธนาพิพัฒน์ค่ะเหลือแต่เก้าอี้ธนาพิพัฒน์เหลือแต่เก้าอี้แล้วลูกอยู่ไหนคะเอามาแล้วสวัสดีครับธนาพิพัฒน์เปิดไมค์ค่ะลูกเอาน้องค่ะสวัสดีค่ะน้องช่วยอ่านคำในชีวิตประจำวันที่น้องเคยเจอแล้วทุกคนเลยนะคะอ่านแล้วก็สังเกตว่าตัวสีน้ำเงินเข้มๆตัวสีน้ำเงินเข้มๆที่อยู่ท้ายคำที่เป็นตัวอะไรคะลูกตัวอะไรคะวอเวนครับวอเวนนี่คือตัวสะกดเป็นคำในมาตราเกอร์หมดเลยนะคะเอามาช่วยอ่านหน่อยค่ะคำแรกอะไรคะครูครับมันเบลอครับเบลอเหรอคะอันนี้ของครูสาวเห็นชัดนะลูกไม่เบลอค่ะไม่เบลอเลยไม่เบลอเอาคนที่เบลอปิดไมค์ก่อนคนไม่เบลอยกมือขึ้นค่ะเอายกมือขึ้นมาเลยค่ะคนไม่เบลอเมื่อกี้ใครอะคะปัทมาหรือเปล่าคะออนุมาออนุมาเอาออนุมาตอบเลยค่ะอ่านเลยค่ะลูกอ่านให้เพื่อนๆฟังเสียงดังฟังชัดเลยอะไรคะลูกดอกแก้วค่ะดอกแก้วต่อเลยค่ะลูกอ่านเลยค่ะคำต่อไปเลยค่ะแมวเบ้าแมวเบ้าถ้าสมมุติว่าคำไหนน้องอ่านได้น้องอ่านเลยแต่ถ้าน้องอ่านไม่ถนัดไม่คล่องน้องสะกดนะคะแมวเบ้าต่อเลยลูกเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวน้องรู้จักเต้าเจี้ยวไหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักเคยกินผัดผักบุ้งไหมคุณแม่เคยทำให้กินหรือเปล่าเคยพูดเพราะๆหน่อยค่ะเคยค่ะค่ะนะคะเต้าเจี้ยวนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นให้คุณแม่ผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี้ยวอร่อยเลยนะคะเป็นเม็ดถั่วเลยอ่ะนึกออกก็ยังเอาต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรคะเกี่ยวข้าวไม่ข้าวลูกสระอะไรดูสิห้องค่ะคำว่าเกี่ยวเนี่ยสามารถจะผสมคำกันแล้วเป็นเกี่ยวข้าวก็ได้เกี่ยวข้องก็ได้นะคะเก็บเกี่ยวก็ได้เกี่ยวก้อยก็ได้เห็นไหมคะคำว่าเกี่ยวคำเดียวเนี่ยคำว่าเกี่ยวคำเดียวเนี่ยสามารถไปสร้างคำได้เยอะแยะเลยนะคะเที่ยวนะคะเอาตัวสุดท้ายแล้วอ่านว่าอะไรคะเที่ยวท่องเที่ยวนี่ชอบไหมท่องเที่ยวเนี่ยแต่ตอนนี้เป็นไงคะเราจะไปท่องเที่ยวได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะคะช่วงนี้มีโรคระบาดใช่แล้วโรคอะไรเอ่ยรู้จักไหมโรคโควิดค่ะเก่งมากเลยน้องเยี่ยมมากปิดไมค์เลยค่ะลูกนะคะเอาต่อไปขอคนอื่นบ้างคนที่ปิดกล้องอยู่นะเปิดนะวรชาติวรชาติเปิดไมค์ค่ะลูกค่ะวรชาติเปิดไมค์เลยค่ะแก้มตุ้ยเชียวเลยกำลังเคี้ยวอะไรอยู่คะเปิดไมค์ก่อนค่ะลูกช่วยอ่านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอ่านเลยบรรทัดที่สองอ่านค่ะบรรทัดที่สองค่ะคล่องแคล่วเลยลูกอ่านเลยมันตัวเล็กเกินอ่ะแม่แน่นอนมองเห็นไหมลูกอันนี้ครูสาวขยายเต็มแล้วนะคะคล่องแคล่วได้ไหมคำว่าอะไรเอ่ยคำแรกมองไม่ชัดเลยได้ไหมลูกมันเหลียวมองเหลียวมองค่ะบรรทัดเหลียวมองเนี่ยลูกอ่านเลยค่ะเหลียวมองลูกชัดมองเดี๋ยวลูกที่มองเดียวคำว่าอะไรคล่องอะไรคล่องแคล่วคล่องแคล่วเก่งค่ะต่อเลยก็ต่อเลยค่ะคล่องแคล่วแล้วอะไรคะเวว้าวเวว้าวเก่งค่ะอะไรอีกคะแล้วอะไรลูกเวว้าวแล้วอะไรก้าวหน้าก้าวหน้าอุ๋ยมอมือแม่ไปโดนหายไปแล้วก้าวหน้าแล้วอะไรต่อต่อค่ะโอ้น่ารักมากคุณแม่ช่วยเต็มที่เลยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวค่ะมือแม่ไปโดนแล้วมันหายไปแล้วก้าวหน้าแล้วอะไรคะลูกอีกตัวนึงอะไรเอ่ยมือแม่ไปโดนแล้วมันหายไปอ๋อชาเขียวค่ะลูกชาเขียวค่ะขอบคุณค่ะปิดไมค์นะคะลูก
ปิดไมค์นะคะต่อไปน้องแอร์บัสค่ะน้องแอร์บัสน้องแอร์บัสอยู่ไหนคะอ้าวเปิดค่ะน้องแอร์บัสบรรทัดที่3อ่านรวดเร็วลูกใกล้จะหมดเวลาแล้วเร็วๆค่ะผมบ้าภาพคุณเบื่อครับมองไม่โอ้นะวันหลังเดี๋ยวคุณครูสาวจะต้องปรับใหม่ตรงนี้คือบางทีอยากจะให้ลูกเห็นสีสันสวยงามเพราะว่าชอบอยู่แล้วกับการมีสีสันเห็นไหมคะครูสาวจะบอกว่าเตรียมสีมาด้วยตกแต่งอยากให้นักเรียนเห็นภาพสวยๆพอสีขึ้นมาก็มันทำให้มองไม่ชัดไม่เป็นไรค่ะเอาไหนใครมองชัดยกมือขึ้นอ้าวมาแล้วค่ะวีรวัฒน์เปิดไมค์ค่ะลูกวีรวัฒน์เปิดไมค์เลยค่ะน้องยกมือแล้วว่าอ่านเห็นชัดเปิดแล้วยังคะเห็นชัดแต่ไม่เปิดเอาใครอีกใครอีกที่เห็นชัดยกมือค่ะเห็นชัดใครอีกคะเอามาแล้วพิมรพัฒน์ค่ะพิมรพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพิมรพัฒน์รวดเร็วเลยลูกบรรทัดนี้อ่านเลยค่ะเกลียวกล่าวค่ะบรรทัดบนก่อนลูกเหี่ยวแห้งก่อนค่ะเหี่ยวแห้งครูไปรวดเร็วนะไม่ต้องขีดแล้วสังเกตว่าแหวนสะกดเลยต่อเลยลูกข้าวเหนียวเคี้ยวขดไม่ขดลูกคอโอดอโคดอ่านใหม่ค่ะเหลียวขดรถเลี้ยวค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะเมื่อกี้จะอ่านบรรทัดเกลียวกราวด้วยแถมอีกหนึ่งบรรทัดอ่านเลยค่ะเสียงดังเลี้ยวกราวสาวสวยกล้วยเตี๋ยวหยุดก่อนค่ะลูกหยุดก่อนคำนี้นะคะมักจะอ่านผิดกันเป็นประจำเลยนะคะน้องจะใช้ภาษาพูดค่ะต้องก๋วยเตี๋ยวครูสาวบอกเคล็ดลับเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะเป็นเส้นน้องเอาเส้นมาพันเป็นเครื่องหมายบวกเป็นเสียงวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์อะไรเอ่ยจัตวาครับจัตวานี่จำเคล็ดลับเขียนให้ถูกอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวอย่ากล้วยนะลูกนะก๋วยเตี๋ยวเอาต่อไปนี่เมื่อวานนี้ที่คุณครูสาวให้โอกาสเปิดไมค์ไม่ปิดไมค์เด็กปรากฏว่าเสียงดังเป็นยังไงเมื่อวานเจียวจ้าวค่ะใช่แล้วค่ะเจียวจ้าวเอาสุดท้ายดอกไม้สีเหลืองอะไรคะดาวเรืองค่ะเก่งค่ะเอาทีนี้ที่เปิดไมค์อยู่ 2-3 คนช่วยอ่านบรรทัดนี้หน่อยค่ะอ่านเลยค่ะอะไรคะดาวดาวพราวแพรวพราวแพรวเก่งมากช่วยกันอ่านค่ะต่อไปค่ะแพรวทางแพรวทางทางขาวทางขาวหนาวสันหนาวสันต่อเลยค่ะมันแก้วไม่แก้วลูกไม่มีวรรณยุกต์ลูกก็แอวอแก้วแก้วมันแก้วเอาต่อค่ะเหมียวเหมียวเปรี้ยวจริงจริงวิ่งเปี่ยวไม่เปี่ยวไม่เปี่ยวสะกดหน่อยค่ะคำนี้สะกดค่ะเป็นการละเล่นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นการวิ่งแข่งกันเลยวิ่งอะไรเปี่ยวค่ะสะกดค่ะทุกคนสะกดค่ะสะกดตัวนี้ค่ะเก่งมากค่ะปอเอียวอเปียวเปียวโทเปี้ยววิ่งเปี้ยวสุดท้ายอ่านได้ออกนะใครอ่านไม่ออกไม่ต้องกินแล้วอะไรคะเปี้ยวน้ำค่ะสงสัยอดกินแน่เลยอ่านไม่ถูกเนี่ยสะกดค่ะสะกดว่าอะไรคะกอเอียววอเกียวเกียวตรีเกียวครับเกียวน้ำค่ะรู้จักไหมเกียวน้ำเนี่ยรู้จักไหมคะรู้จักครับรู้จักนะคะเกี๊ยวน้ำอร่อยนะคะเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวกุ้งเนี่ยอร่อยอ้าวรวดเร็วเลยเก่งภาษาไทยเล่มนี้เก่งภาษาไทยเล่มนี้ค่ะค่ะหนูลืมเอาเก่งภาษาไทยมาค่ะแล้ววันนี้หนูไปเรียนที่ไหนล่ะคะเรียนที่บ้านตาค่ะอ๋อเหรอคะลืมนั้นน้องดูแล้วน้องไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะลูกน้องดูนะคะค่ะอ้าวอ่านคำสั่งค่ะทุกคนอ่านคำสั่งค่ะนำค่ะแม่เกลพี่เ
กำหนดให้ไปเติมในช่องให้ตรงกับพยัญชนะต้นค่ะนำคำแม่เกิลนี่แม่เกิลทั้งหมดเลยนะคะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดแล้วเราก็นำมาเติมนี่ในนี้นะคะนำมาเติมซึ่งถ้าพยัญชนะต้นตัวอะไรน้องก็ไปหาเลยแล้วก็เอานำมาเติมนะคะวันนี้มีน้อยมากเลยแค่ข้อเดียวนะคะมีน้อยมากเลยแค่ข้อเดียวเท่านั้นให้นำคำมาเติมนะคะเอ้าทิ้งท้ายทิ้งทวนนะคะเรามาอ่านคำกันก่อนดีไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างดีค่ะดีค่ะดูนะคะดีค่ะเอ้าช่วยกันเลย1 2 3อ่านเลยมีคำว่าอะไรกาวกาวครับต่อเลยค่ะสิวหิวหาวนิ้วนิ้วแถวช่วยกันเลยลูกแถวอะไรอีกคะอะไรอีกคะเบี้ยวค่ะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวต่อไปค่ะอะไรอีกคะเหลียวค่ะเหลียวต่อไปเปลค่ะเปลวต่อไปเปลียวค่ะเปลียวต่อไปแถวค่ะแถวเขียวค่ะไม่เขียวลูกไม่เขียวมีวรรณยุกต์โทด้วยลูกอ่านว่าอะไรคะเขี้ยวค่ะเขี้ยวค่ะต่อค่ะเขียวไม่เขียวลูกคอวอเอียวอเขียวเขียวเอกเขี้ยวเขี้ยวต่อไปอะไรคะต่อไปอะไรนะคะหิ้วค่ะไม่หิ้วลูกไม่หิ้วถ้าหิ้วนั่นคือถืออย่างเช่นหิ้วตะกร้าอย่างเช่นหิ้วตะกร้าแต่ตัวนี้พยัญชนะต้นงองูนะลูกงองูน้องสะกดคำนี้เลยสะกดว่าอะไรคะงออิวงิวงิวโทงิวใครๆดูงิวบ้างงิวเป็นการแสดงของคนอะไรคะคนจีนใช่ไหมลูกใช่แล้วแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าขาวๆใช่ไหมคะนั่นคืองิ้วค่ะนั่นคืองิ้วนะคะเอาช่วยหน่อยเลยต่อไปไหนเรียกว่าครับคุณครูเอาถึงไหนแล้วเอาน้องช่วยหน่อยค่ะน้องคำที่สามคำว่าอะไรคะเดียวค่ะขาวขาวอะไรต่อคะเดียวขาวขาวช่วยอ่านนะคะต่อไปเดียวเดียวติวติวดาวดาวลาวลาวอ่านให้เร็วขึ้นดีไหมคะเราจะคลาดคล่องแคล่วแล้วอ่านเร็วขึ้นเลยอะไรคะลาวลาวว้าวลาวแมวแมวสาวสาวอุ๊ยครูสาวนะเนี่ยครูสาวครูสาวอยู่ในแม่อะไรคะลูกครูสาวแม่เกิลค่ะแม่เกิลต่อไปเร็วอะไรนี่ไงคำนี้เมื่อกี้ที่น้องหิ้วนี่แหละหิ้วตะกร้าต่อไปค่ะเหนียวเหนียวอ้าวต่อไปเหลวเหลวเสียงคนอื่นได้ด้วยนะไม่ใช่ให้คนสวยอ่านอยู่คนเดียวต่อไปค่ะแมวแมวค่ะยาวยาวเดี๋ยวขอปุญญนุชปุญญนุชเพื่อนเขาอ่านอยู่ลูกช่วยอ่านด้วยค่ะปุญญนุชเอาราวแล้วต่อไปอะไรคะปุญญนุชเร็วเลี้ยวเลี้ยวอะไรคะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวช่วยอ่านต่อไปอะไรคะพาวเดี๋ยวนะคะลูกสักครู่ค่ะคำนี้ไม่ใช่พาวนะไม่ใช่พาวคำนี้รอเรือควบกล้ำลูกต้องอ่านออกเสียงคำควบกล้ำด้วยอ่านว่าพราวได้ออกเสียงใหม่ค่ะพราวในเนื้อเพลงเมื่อกี้เห็นไหมคะพราวแพรวแวววาวดุดดังดวงดาวเห็นไหมคะมีคำว่าพราวเอาตัวต่อไป
เที่ยวเที่ยวเที่ยวอะไรคะต่อไปเที่ยวเที่ยวแจ๋วแจ๋วไม่แจ๋วลูกไม่แจ๋วยังไม่มีจัตวาเลยระหว่างแจ๋วกับแจ๋วความหมายเปลี่ยนกันนะคะถ้าแจ๋วนี่ท่านแจ๋วอะไรมีวรรณยุกต์ค่ะถ้าแจ๋วแจ๋วอะไรคะลูกแจ๋วอะไรแจ๋วมาแจ๋วจ้ำจึกแจ๋วมาแจ๋วจ้ำจึกเคยร้องไหมน้ำนิ่งใสลึกนึกถึงคนแจวแจวนี่คือแจวอะไรแจวเรือใช่ไหมคะแต่ถ้าแจวถ้าแจวมีจัตวาแจวคือใครแจวแจวคือใครคะคนใช้ค่ะใช่แล้วค่ะคนที่มารับใช้นะคะแจวเอาต่อไปอะไรคะใกล้จะจบแล้วแล้วเที่ยวเที่ยวเที่ยวค่ะต่อค่ะเที่ยวเขียวเขียวยาวเดียวเดียวนี่ริ้วริ้วเปลี่ยวเปลี่ยววิววิวไม่เลยว้าวไม่ว้าวไม่ว้าวว้าวค่ะว้าวถ้าว้าวน่ะเป็นคำอุทานวออาววาวไม่โทว้าวว้าวค่ะคุณแม่ซื้อชุดใหม่ให้เราว้าวเลยนะคะต่อไปอะไรคะแพรวค่ะแพรวนี่มีทั้งแพรวทั้งคราวเลยต่อไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวลูกต่อไปเที่ยวเที่ยวอะไรอีกคะว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวก้าวก้าวอ้าวอ้าวแล้วแล้วเปรี้ยวให้เปรี้ยวลูกชอบใส่อายุให้ครูค่ะเลยเปรี้ยวต่อไปเปรี้ยวนะคะสุดท้ายห้าวโอ้วันนี้เป็นไงคะเราได้เรียนรู้คำแม่เกิลเยอะไหมลูกเยอะเยอะเลยทีนี้เยอะมากเลยทีนี้น้องดูนะตรงนี้คือพยัญชนะต้นเอาคุณครูขอสุ่มตัวอย่างนะเอาสุ่มตัวอย่างเอาเช่นตรงนี้ขึ้นต้นด้วยปรยกตัวอย่างนะขึ้นต้นด้วยปรน้องจะเอาคำอะไรมาเขียนบ้างเนี่ยมีอยู่สองช่องเนี่ยเอาหาดูซิข้างบนเดี๋ยวใครได้แล้วตอบเลยปรเอาคำว่าอะไรมาใส่คะคำว่าอะไรใครได้ยกมือขึ้นค่ะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวถูกต้องได้แล้ว1แต้มเอาปรออีกตัวหนึ่งมีคำว่าอะไรคะปรออีกตัวหนึ่งเปรี้ยวค่ะอย่าเพิ่งเปรี้ยวสิลูกปรอเอียววอเปรี้ยวพอจะทำได้ไหมพอจะทำได้ไหมเอามาเขียนได้ไหมคะเอาขอสุ่มอีก1คนขอผู้ชายบ้างขอเสียงผู้ชายบ้างค่ะขอเสียงผู้ชายบ้างนะคะอ้าวคุณครูขอเอาง่ายๆเลยเอาขึ้นต้นด้วยกอไก่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ลองดูซิจะเอาคำไหนมาบ้างขึ้นต้นด้วยกอไก่ขอผู้ชายสักคนที่พี่พัดพรพี่พัดพรเปิดไมค์ค่ะลูกพี่พัดพรเอาหาคำที่มีวอสะกดแล้วขึ้นต้นด้วยกอไก่คำว่าอะไรคะลูกก้าวคำว่าอะไรคะกาวถูกต้องค่ะคำว่าอะไรอีกได้แล้วหนึ่งคำเอากาวมาใส่ตรงนี้กาวคำว่าก้าวนี่ได้อีกหนึ่งคำเอามาใส่แล้วก็มีคำไหนอีกไหมที่มีกอไก่อยู่อีกคำหนึ่งนะคะอีกคำหนึ่งมีคำไหนคะและไม่เขียนมีคำไหนคะกอไก่กอไก่ขอช่วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะตอบเลยลูกตัวไหนคำว่าอะไรคะเกี่ยวอ้าวล่ะพอจะเข้าใจไหมลูกพอจะเข้าใจไหมคะค่ะถ้าคำไหนน้องเอามาเขียนแล้วใช่ไหมคะสมมติว่าน้องเอามาเขียนแล้วเนี่ยค่ะใช่แล้วน้องขีดออกเสียนะคะขีดออกเลยคำนี้มาเรามาใส่แล้วเราจะได้ไม่หลงอ้าวถ้าใครเข้าใจแล้วนะคะไปทำมาด้วยไปทำมาด้วยระบายสีให้สวยแต่ห้ามระบายตัวหนังสือนะคะค่ะได้นะคะพอเข้าใจไหมวันนี้เข้าใจค่ะงั้นก็ถึงเวลาต้องโบกมือลากันแล้วนะคะไปเดี๋ยวค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วอย่าลืมนะคะสาวจะรอสาวจะรอนะเดี๋ยวคืนนี้เข้าไปอ่านในไลน์ดูนะว
ว่าจะสั่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันจันทร์ไปค่ะวันจันทร์นี้ครูสาวขออนุญาตไปฉีดวัคซีนนะคะเราหยุดเรียน1วันนะคะนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าไม่ไปฉีดวันเสาร์นี้อ่ะอ๋อเขากำหนดวันจันทร์ล่ะลูกต้องไปวันจันทร์แสดงว่าอยากเรียนกับครูสาวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเด็กๆไปทบทวนนะคะใช่เดี๋ยววันอังคารเจอกันค่ะจ้าบ๊ายบาย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 ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจริงๆแล้วนะคะ